6นาฬิกา4นาทีกลับมารับชม MTNews ภาคเช้ากันต่อนะคะคุณผู้ชมเบรกนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวดีสําหรับส่วนใหญ่นะฮะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีเพราะว่ามีวันหยุดเพิ่มหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยวันหยุดมันจะมีวันที่28,29,30แล้วมาทํางานวันที่31แล้วก็หยุดต่ออีก1,2มันจะมีแกล้งฟันหลออยู่นะคะหลายคนก็อยากจะไปทําบุญกับครอบครัวเพราะว่าวันที่1วันที่2เนี่ยเป็นวัน อาสาทบูชาชแล้วก็เป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกําหนดให้วันจานทร์ที่31กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมก็เลยทําให้วันหยุดราชการยาวต่อเนื่องตั้งแต่28กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมรวมเป็น6วันค่ะเรื่องนี้เปิดเผยจากนางสาวรัชดาธนาดิเรก รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ได้แถ,ถแลงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกําหนดให้วันจันทร์ที่31กรกฎาคมนี้เป็นวันหยุดร,ราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันในปี2566นะคะ แต่กรณีหน่วยงานที่มีภารกิจในการให้บริการประชาชนหรือว่ามีความจำเป็นหรือว่าราชการสำคัญก็ให้หัวหน้าหน่วยงานานั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชนสำหรับรัฐวิสาหกิจสถานสถาบัาน,าานการเงินและภาคเอกชนก็ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงแรงงานพิจารณา ความจําเป็นความเหมาะสมของการกําหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณีนะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเห็นชอบให้งดการประชุมคณะรัฐมนตรีประจําสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าด้วยสําหรับภาพรวมวันหยุดราชการเนื่องจากว่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ไปจนถึงต้นเดือนสิงหาคมปี2566นี้จะมีวันหยุดราชการหลายวันและเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกันซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการเดินทางแล้วก็ส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวจึงกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี2566อีกหนึ่งวันก็คือวันจันทร์ที่31กรกฎาคมนี้ทําให้ปี2566ทั้งปีนะคะก็จะมีวันหยุดราชการรวมทั้งสิ้น20วันค่ะ ทางนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการวันหยุดพิเศษก็จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภาพรวมวันหยุดราชการประจำปีล่วงหน้าแล้วก็ประกาศให้ประชาชนรับทราบเพื่อเป็นการเตรียมตัวและได้ดำเนินการกำหนดวันหยุดไว้ถึงเดือนมิถุนาย,ยนปี2566แล้วเพราะคาดว่ารัฐบาลใหม่จะเป็นผู้พิจารณาวันหยุดพิเศษช่วงครึ่งปีหลังรวมถึงวันที่31กรกฎาคมที่ประกาศหยุดเพิ่มเติม แต่ว่าด้วยที่ยังไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ก็เลยทําให้รัฐบาลรักษาการเนี่ยต้องนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในครั้งนี้นี่เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมถึงประกาศกระทันหันเพราะบางคนก็ออกมาวิพากษ์วิจาร์เหมือนกันว่าโอ้โหประกาศกระทันหันแบบนี้เนี่ยวางแผนไม่ทันแต่าาว่าก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสมสรุปแล้วสาาถาบันการเงินไม่หยุดนะคะคคเพราะว่าไม่สามารถหยุดเกิน4วันได้